อหมกมะพร้าวอ่อนปลากระพงคือยังไงเหรอมันอะไรมันทำให้มันเป็นเนื้อห่อหมกได้อะนี่ไงนี่ไงกะทิเหรอถูกต้องแล้วก็ต้องมีเครื่องแกงด้วยค่ะเครื่องแกงเลยเครื่องแกงนะคะก็คือเป็นเครื่องน้ำพริกแกงเผ็ดแดงอ้าวเหรอเอามาคลุกๆๆๆเนี่ยเหรออันนี้เป็นเครื่องแกงที่เอาไว้ทำห่อหมกฉีกเลยค่ะนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มันง่ายกันเช่นนี้จริงเหรอนี่เราสองคนจะทำห่อหมกเลยนะทำห่อหมกนี่อ๋อแล้วเดี๋ยวพอเอาใส่กะทิแล้วก็แบบปรุงแล้วก็ไปนึ่งปุ๊บมันง่ายทุกอย่างเลยค่ะเพราะเราเปิดกระป๋องหมดเลยนี่เครื่องแกงก็อร่อยที่สำคัญคือไม่มีผงชูรสนะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยขอใส่แป้งข้าวเจ้านิดนึงค่ะเพื่อให้เกาะเป็นก้อนๆได้นิดนึงไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำปลาฉันจะหั่นปลาให้บ้างจริงเหรอลองบ้างไงเครื่องแกงนี่นะคะก็โอ้โหเพียงแค่มีติดบ้านเอาไว้นะคะอยากจะทำเมนูอะไรนะคะเราก็เตรียมเครื่องปรุงต่างเครื่องเคียงต่างๆนะคะวัตถุดิบแล้วก็เปิดซองนะคะใส่น้ำต้มหรือว่าทำแบบห่อหมกแบบนี้นะคะก็ได้เครื่องแกงที่อร่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอานี้ก่อนใบอะไรคะโหระพาโหระพามาทำอะไรคะวางไว้ข้างใต้ก่อนนะคะค่ะลองวางอย่างนี้นะคะลองเอาไว้ลองเปรี้ยงโอเคเสร็จแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะเราก็วางนี่นะคะเราตั้งน้ำไว้ให้เดือดประมาณ4นาทีค่ะแล้วก็นี่เราทำไปแล้วเปิดฝาเลยช่วยใส่หม้อป้าปึ๊บแล้วก็ปิดปึ๊บเย้เนี่ยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมะพร้าวอ่อนนี่ดีนึ่งต่ออีก1 1 minute ฟู้ยอุ้ยเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว